วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทำครีมปรับสภาพสีผิวแล้วก็ลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้ากันด้วยผิวเปลือกส้มกันนะคะก่อนอื่นนำส้มไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาปอกเอาแต่เปลือกผิวเปลือกส้มเขานะคะปอกเอาจนหมดลูกเลยค่ะนะคะเอาแต่ผิวข้างนอกอย่างเดียวนะคะ1ลูกค่ะค่อยๆปอกไปใจเย็นๆนะคะพยายามอย่าให้ติดเนื้อข้างในเขาเยอะนะคะท่านผู้ชมปอกเอาทั้งลูกเลยค่ะสำหรับเปลือกส้มนี่ก็มีสรรพคุณที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับผิวพรรณเนาะหลังจากที่เราปอกเปลือกส้มได้มาแล้วนะคะก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำลงใส่ภาชนะเลยนะคะเปลือกส้มช่วยปรับสภาพสมดุลให้แก่ผิวทำให้ผิวเนียนนุ่มและเหมาะสมกับผิวมันเป็นพิเศษนะคะเปลือกส้มยังช่วยลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอีกทั้งลดการอักเสบของผิวด้วยเพราะในเปลือกส้มมีสารที่ทำหน้าที่ต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อรานั่นเองเมื่อเรานำใส่ภาชนะแล้วนะคะก็ใส่น้ำที่สะอาดลงไป1ถ้วยตวงเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะนำขึ้นตั้งไฟค่ะต้มบนเตาไฟ10นาทีนะคะต้มไปด้วยไฟกลางนะคะอย่าไปใช้ไฟแรงมากนะคะต้มไป10นาทีค่ะพอครบ10นาทีแล้วปิดไฟเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้นะเราจะเห็นว่าสีของน้ำเปลือกส้มออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆ นะคะและมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะคะนำเปลือกส้มที่เราต้มได้นี่แหละลงใส่ในเครื่องปั่นเลยนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นให้หมดเลยค่ะทั้งน้ำแล้วก็ผิวของเปลือกส้มเลยนะคะสูตรนี้เราจะปั่นจนละเอียดเลยนะคะเมื่อใส่ลงไปแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นจนละเอียดดีนะคะท่านผู้ชมเมื่อเราปั่นละเอียดดีแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าข้าวหน้าตาเป็นแบบนี้และสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะนำมากรองด้วยกระชอนตาทีๆค่ะหรือถ้าหากว่าใครไม่มีกระชอนตาทีแนะนำว่ากรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เราจะเอาแต่น้ำของผิวเปลือกส้มนะคะที่กรองได้เพื่อนำไปขึ้นเป็นตัวครีมนะคะท่านผู้ชมกรองบีบเอาจนหมดเลยค่ะผิวเปลือกส้มมีสรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณมากๆเลยนะคะสีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆน่าใช้มากๆเลยละค่ะกรองบีบเอามาให้หมดเลยนะคะหลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่านะสีสันเขาเป็นแบบนี้แล้วได้น้ำเปลือกส้มที่สะอาดมาแล้วหลังจากนั้นเราก็นำน้ำเปลือกส้มที่เรากรองได้มานำเทกลับใส่ภาชนะเดิมเลยค่ะนะคะวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือแป้งข้าวโพดเลยค่ะนะคะสูตรนี้เราจะใช้แป้งข้าวโพดอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในน้ำเปลือกส้มที่อยู่ในภาชนะแล้วคนจนกว่าแป้งข้าวโพดเขาจะละลายดีนะคะเมื่อใส่ไปแล้วก็คนไปให้เขาละลายให้แป้งข้าวโพดละลายดีค่ะแป้งข้าวโพดนี่ก็ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินในผิวหนังของเรานะคะทำให้ผิวเรียบเนียนปลอดจากความมันได้มากขึ้นนะคะรักษาความมันต่อสู้กับสิวส่วนเกินและสิวหัวดำนะคะแถมยังใช้เป็นครีมล้างหน้าได้ด้วยนะคะและป้องกันและลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีค่ะคนจนกว่าแป้งข้าวโพดจะละลายแล้วนำขึ้นกวนบนเตาไฟเลยค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะท่านผู้ชมเปิดไฟอ่อนค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งเขาจะสุกมาแล้วก็เหนียวนะคะได้เนื้อครีมเนื้อของครีมค่ะกวนไปใจเย็นๆจนกว่าจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามนะคะคนตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมถ้าเราไม่คนเดี๋ยวเขาจะไหม้ติดก้นหม้อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กวนไปเรื่อยๆกวนไปจนกว่าเราจะได้ตัวครีมที่เหนียวเป็นที่น่าพอใจเรานั่นแหละค่ะเราถึงปิดไฟค่ะเมื่อกวนไปเรื่อยๆท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อของครีมนี่เนียนสวยมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นปิดไฟแล้วยกลงเลยค่ะ
เนื้อครีมนี่สวยงามมากๆหลังจากนั้นนะคะนำชามผสมมา2ใบเลยค่ะนำชามผสมมา2ใบแล้วก็แบ่งเนื้อครีมเนี่ยค่ะเป็น2ส่วนค่ะเท่าๆกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะทำ2สูตรในคลิปเดียวกันนะคะแบ่งเนื้อครีมให้เป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เนื้อครีมมาแล้วนะคะ2ส่วนเท่ากันเลยค่ะเรามาทําสูตรแรกกันก่อนเลยค่ะสําหรับสูตรแรกนะคะเราก็นําตัวครีมนี่มา1ถ้วยนะคะวัตถุดิบที่จะต้องใช้ใส่ในเนื้อครีมก็คือเจลว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะท่านผู้ชมใส่เจลว่านหางจระเข้ลงไปในชามผสม1ช้อนโต๊ะเลยค่ะสำหรับเจลว่านหางจระเข้นี่ก็ช่วยรักษาผิวไหม้ที่เกิดจากแสงแดดช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะรักษารอยด่างดำบนใบหน้าช่วยให้ทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนะคะและยังช่วยรักษาสิวและป้องกันฝ้าได้เป็นอย่างดีใส่เจลว่านหางจระเข้ลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันกับตัวครีมเลยค่ะคนไปจนกว่าที่เราจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยนะคะค่อยๆคนไปใจเย็นๆนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อครีมนี่มันวาวสวยงามและน่าใช้มีกลิ่นที่หอมน่าใช้มากๆแถมสรรพคุณนี่ดีสำหรับผิวพรรณมากๆนะคะช่วยรักษาฝ้ากระจุดด่างดำและก็ปรับสภาพสีผิวสำหรับคนที่มีผิวพรรณผิวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแนะนำเลยนะคะว่าให้ทำครีมตัวนี้ใช้วัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆนะคะวัตถุดิบหาได้ง่ายมากนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมเนียนสวยงามมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมและมีกลิ่นที่หอมมากๆค่ะครีมสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีเป็นสูตรธรรมชาตินะคะเมื่อเราคนผสมได้เนื้อครีมที่เนียนสวยเป็นที่น่าพอใจเราแล้วนะคะเราก็หากระปุกที่สะอาดมาใส่ครีมเก็บเอาไว้ใช้เลยค่ะครีมสูตรนี้นะคะคุณสามารถทาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะถ้าคุณทาก่อนนอนได้ก็ยิ่งดีมากๆเลยค่ะครีมสูตรนี้ทาแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะท่านผู้ชมทาแล้วไม่ต้องล้างออกนะมาล้างออกตอนเช้าเลยค่ะถ้าคุณทาได้ตอนกลางคืนนี่ยิ่งดีมากๆเลยนะคะทาแล้วไม่ต้องล้างออกเลยปล่อยไว้บนผิวหน้าของเราเลยแล้วมาล้างออกตอนเช้าค่ะนะคะเนื้อครีมนี่สวยงามน่าใช้มากเลยนะคะแนะนําให้ทุกท่านทําใช้ค่ะเรามาดูวิธีใช้กันเลยค่ะวิธีใช้ก็ใช้ไม่ยุ่งยากทําความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็ทาสูตรของเราไปบนผิวหน้าและลําคอของเราให้ทั่วเลยค่ะทาไปให้ทั่วผิวหน้าและลําคอนะคะแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆเพื่อช่วยให้ตัวครีมซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะครีมสูตรนี้ทาแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะแนะนำว่าทาก่อนนอนได้ยิ่งดีนะคะทาครีมได้ทุกวันนะคะขอให้มีความสม่ำเสมอในการใช้ในการทานะคะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีกับผิวพรรณของคุณนะคะเก็บครีมไว้ในตู้เย็นค่ะเก็บครีมไว้ในตู้เย็นแล้วทาทุกวันนะคะเพื่อทำให้ผิวของเราสวยงามนะคะเรามาชมสูตรที่2กันต่อเลยค่ะท่านผู้ชมสูตรที่2ที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือแฟกซีดเลยค่ะนะคะแฟกซีดนี่ก็มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณมากๆเลยนะคะแฟกซีดนี่เพิ่มความเปล่งปลั่งให้กับผิวพรรณป้องกันการสร้างเม็ดสีมีลานินช่วยให้ผิวขาวขึ้นป้องกันอาการคันและผื่นช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะและยังป้องกันการอักเสบที่ไม่พึงประสงค์และเร่งการซ่อมแซมผิวที่เสียหายนั่นเองค่ะนะคะนำภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้นะคะแล้วใส่แฟกซีดลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมแฟกซีดนี่มีประโยชน์ที่ดีสำหรับผิวพรรณและเส้นผมมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมจริงๆแล้วแฟกซีดนี่หาซื้อได้ไม่ยากนะคะถ้าบ้านเราก็จะรู้จักในนามของเม็ดลินินนะคะเมื่อเราใส่แฟกซีดลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ำสะอาดลงไป1ถ้วยตวงค่ะแฟกซีด1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสะอาด1ถ้วยตวงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คนผสมนะคะ
คนผสมไปนะคะหลังจากนั้นเรานำขึ้นตั้งไฟนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราจะต้องนำแฟกซีดกับน้ำเนี่ยไปตั้งต้มบนเตาไฟนะคะท่านผู้ชมแล้วมันจะได้เจลที่สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับเจลแฟกซีดนี่มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณมากๆต้มไปจนกว่าจะขึ้นมาฟองสีขาวและเป็นเนื้อเจลขึ้นมาเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นปิดไฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำมากรองเลยค่ะเราจะกรองด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอนตาทีก็ได้นะคะท่านผู้ชมวิธีทำเจลแฟกซีดนี่เมื่อคุณต้มเสร็จแล้วคุณจะต้องกรองในขณะที่เขายังร้อนๆอยู่เลยนะคะถ้าคุณปล่อยไว้ให้เย็นแล้วน่าจะกรองยากนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้มเสร็จปิดไฟเสร็จเราต้องนำมากรองเลยทันทีเลยค่ะตอนนี้เราก็กรองได้เนื้อเจลของแฟกซีดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสีสันสวยงามมากๆแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณมากๆเลยล่ะค่ะแฟกซีดนี้มีสรรพคุณที่ดีสำหรับเส้นผมและก็ผิวพรรณมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะคะเราก็นำตัวครีมที่เราแบ่งไว้ตะกี้อีก1ถ้วยเลยค่ะมาเลยแล้วก็ใส่แฟกซีดใส่เจลแฟกซีดลงไป1ช้อนโต๊ะใส่เจลแฟกซีดลงไป1ช้อนโต๊ะหรือว่าคุณจะใส่มากกว่านั้นก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอย่าให้เนื้อครีมแบบเหลวจนเกินไปค่ะเมื่อใส่เจลแฟกซีดลงไปแล้วนะคะคุณผสมให้เข้ากันกับตัวครีมเลยค่ะคุณไปใจเย็นๆนะคะจนกว่าที่เราจะได้ตัวครีมที่เนียนสวยงามเป็นที่น่าพอใจของเราค่ะเนื้อครีมสีสวยงามมากๆเลยนะคะมีกลิ่นหอมค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมนี่วาวสวยงามน่าใช้มากๆค่ะคนไปใจเย็นๆนะคะจนฝาจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยเป็นที่น่าพอใจของเราเลยนะคะเมื่อเราได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามแล้วหากระปุกที่สะอาดมาใส่ครีมเก็บเอาไว้ใช้เลยค่ะครีมสูตรนี้นะคะครีมสูตรนี้สามารถทาได้ทุกวันนะคะแต่ว่าครีมสูตรนี้ทาพอกทิ้งไว้บนผิว30นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นแล้วคุณก็สามารถทาครีมบำรุงของคุณได้เลยค่ะทาได้ทุกวันเลยนะคะครีมสูตรนี้ทาได้ทุกวันค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมนี้สวยงามมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็ทาครีมนี้ไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอค่ะทาไปเยอะๆเลยนะคะทาพอกไปเยอะๆแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆเพื่อให้ตัวครีมซึมซับเข้าสู่ผิวเรานะคะทาไปให้ทั่วเลยค่ะทั้งใบหน้าและลำคอเมื่อทาเสร็จนวดเบาๆแล้วนะปล่อยทิ้งไว้บนผิวของเรา30นาทีนะคะแล้วไปล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นค่ะแค่นี้คุณก็จะได้ผิวพรรณที่นุ่มชุ่มชื้นนะคะได้ผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติแล้วล่ะค่ะสำหรับแฟกซีดที่เหลือนะคะแฟกซีดที่เหลือไม่ทิ้งนะคะหาโหลแก้วที่สะอาดนะคะใส่นำเทใส่ในโหลแก้วนะคะนำใส่ในโหลแก้วนะคะแล้วก็ปิดฝาโหลแก้วแต่ก่อนที่จะปิดฝาโหลแก้วควรปล่อยให้แฟกซีดนี่นะคะเย็นตัวลงก่อนนะคะแล้วค่อยปิดฝาค่ะไม่งั้นเขาจะเป็นไอน้ำนะคะนำแช่ในตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้1เดือนเลยค่ะสำหรับเจลแฟกซีดนะคะเจลแฟกซีดมีสรรพคุณที่ดีสำหรับเจลแฟกซีดที่เหลือในวันนี้แขกจะนำไปทำเป็นตัวครีมสำหรับเส้นผมและก็ผิวพรรณตัวต่อไปเพื่อมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมค่ะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ